3ข้อที่ต้องรู้ในการดูแลรถสีขาวค่ะสวัสดีค่ะแก้มนะคะวันนี้แก้มจะมาเสนอเคล็ดลับการดูแลรถสีขาวให้เป็นประกายอยู่สม่ำเสมอมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะรถสีขาวไม่ใช่เรื่องง่ายในการทำความสะอาดแล้วก็ไม่ง่ายต่อการดูแลรักษาให้ขาวใสอยู่สม่ำเสมอในขณะที่รถสีเข้มเป็นรถที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ยากที่สุดแต่รถสีขาวก็มาพร้อมกับความยากลำบากเช่นกันวันนี้แก้มและออโตพาร์ทจะมาเสนอเคล็ดลับการดูแลรูปลักษณ์รถสีขาวให้คงขาวใสเงาวาวในระยะยาวและที่สำคัญไม่ต้องกังวลกับปัญหารถหมองเหลืองนะคะรถอมเหลืองเกิดจากการออกซิไดซ์ของ UV และคราบขม่าวฝุ่นละอองเราควรหลีกเลี่ยงการจอดรถตากแดดนะคะและควรล้างรถเป็นประจำเพื่อป้องกันสีรถอมเหลืองค่ะการปกป้องรถสีขาวจะง่ายขึ้นถ้าเราล้างรถอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อป้องกันคราบฝังแน่นลดปัญหาการเกิดคราบคายค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของลูกค้าด้วยนะคะเพื่อรักษารูปลักษณ์รถสีขาวเราควรเคลือบสีอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเช่นคราบแมลงขม่าวควันรถยนต์ได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สำคัญนะคะการเคลือบสีช่วยให้รถของคุณขาวเงาวาวอยู่ตลอดค่ะการขัดสีปีละครั้งเพื่อปรับสภาพไม่ให้ผิวรถดูขุ่นหมองเหลืองซึ่งสาเหตุมาจากคราบคายฝังลึกและรอยขนแมวค่ะการขัดสีก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้รถของคุณกลับมาขาวใสเงาเหมือนได้รถใหม่เลยค่ะการเคลือบแก้วเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้รถของคุณขาวใสตลอด 2-3 ปีค่ะเพราะเคลือบแก้วช่วยป้องกันรถจากรอยขีดข่วนได้ระดับ9เฮดช่วยป้องกัน UV และลดการจับของฝุ่นอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคราบคายลดการเกาะตัวของหยดน้ำเพื่อป้องกันคราบสกปรกที่มากับฝนและที่สำคัญช่วยให้รถของคุณขาวใสเงาวาวนานค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเคล็ดลับการดูแลรถสีขาวถ้าคุณผู้ชมชมแล้วยังไม่จุใจออโตพัทยินดีให้คำปรึกษาค่ะและถ้าหากสนใจจองคิวเคลือบแก้วหรือบริการทำความสะอาดรถยนต์ติดต่อได้ด้านล่างนี้นะคะและอย่าลืมกด Subscribe ช่องของออโตพัทด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆจากออโตพัทค่ะวันนี้ออโตพัทต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ